โอเคเดี๋ยววันนี้อาจจะมาสอนการใช้ตัวละครเล่เอนะครับพอดีมีคนถามมาว่าตัวนี้ใช้ยังไงนะฮะเล่เอนะฮะหรือเซรีนนะฮะร่าง SP นะฮะหรือหลายคนก็เรียกกันเล่เอนะครับร่างนี้นะครับแล้วมาดูสกิลหลักๆของเขากันก่อนนะครับสกิลหลักๆของเขานะฮะเขาจะเป็นสายกายภาพแล้วก็การระเบิดพลังนะฮะมีแค่นี้นะครับตัวนี้จะเล่นดาเมจเป็นการระเบิดพลังอันติเป็นชนิดของควอนตัมนะฮะหรือศัตรูที่เป็นจากมิติอื่นนะครับจะเล่นดาเมจแบบนี้นะครับมาดูที่สกิลนะครับพอดีนะมันค่อนข้างสั้นนะสกิลหลักๆของเขานะการโจมตีธรรมดานะฮะทุกการโจมตีธรรมดาจะทำความเสียหายเพิ่มเป็นการโจมตีกายภาพเพราะงั้นหมายความว่าจุดเด่นของเขาคือมีอัตราคริติคอลติดมาด้วยให้ในทุกคิดที่เราตีนะครับแล้วก็ในการโจมตีกายภาพทุกครั้งที่ตีครบ5ฮิตจะฟื้นฟู5วิลล่านะฮะวิลลี่นะฮะวิลลี่วิลลี่คือค่าเกรดของหนูเล่นะครับหนูเล่ตรงกลางตรงเกรดเลือดนะฮะมันจะมีเกรดอยู่2ช่องนะฮะ2ช่องเกรดตรงนั้นจะถูกฟื้นฟูทุกครั้งที่เราโจมตีนะครับหมายความว่าเราตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะฟื้นฟูให้นะครับอันนี้5นะครับเนี่ยมันจะเพิ่มแล้วก็มีสกิลเพิ่มให้นะครับส่วนท่าอื่นๆจะไม่มีการเพิ่มนะเกรดเนี้ยจะไม่มีการเพิ่มการใช้เกรดวิลลี่นะฮะสามารถใช้ในการชาร์จโจมตีได้นะฮะก็คือเราชาร์จโจมตีเพื่อรีดดาเมจเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้นะฮะเกรดวิลลี่ในการชาร์จโจมตีในร่างธรรมดาเราจะใช้ในร่างแดงนะครับร่างแดงคือร่างที่หนูเล่ติดอันตินะครับร่างเขาจะกลายเป็นสีแดงก็คือร่างเงาของเขาอะใครที่ดูเล่หรือเล่นตัวเล่มาจะพอรู้ใช่ไหมว่าเขาจะมี2ร่างนะร่างที่เป็นหนูน้อยอ่อนแอกับร่างที่เป็นตาสีแดงจะมี2ร่างนะฮะนั่นแหละส่วนใหญ่เขาจะใช้ค่าวิลลี่วิลลี่เนี่ยจากการใช้ร่างแดงซะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้ร่างนี้นะครับแล้วก็สกิลอื่นๆพวกความเสียหายอัตราคิทุกอย่างก็จะถูกอยู่ตรงนี้นะฮะกำจัดศัตรูยิ่งกำจัดศัตรูได้ตัวหนูเล่จะได้ท่าเกรดเพิ่มขึ้นนะครับตัวเนี้ยจะมีผลดีมากในการใช้อันติของเขาเราจะต้องเลี้ยงอันติดีๆนะครับส่วนอันติหรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าของหนูเล่กันก่อนนะฮะว่าสกิลเขาเป็นยังไงแล้วก็การโจมตีเขาเป็นยังไงนะครับคนนี้เดี๋ยวไปเทสดาเมจธรรมดาให้ดูก่อนนะครับเพราะงั้นขออนุญาตใส่เป็นเซตอื่นที่ไม่ส่งผลในการบัฟของตัวนี้นะครับแล้วจะเทสดาเมจนะฮะเหมือนกันทุกครั้งนะฮะจะเทสโดยการใช้เซตอื่นที่ไม่ส่งผลในการบัฟตัวนี้นะครับแต่ว่าพอดีอาวุธไม่มีนะฮะอาวุธมันบัฟไปด้วยนะฮะเพราะงั้นก็จะไม่พยายามกดสกิลแล้วกันนะครับโอเคไปเราไปเทสกันการเทสครั้งแรกนะฮะจะเหมือนเดิมนะฮะแอดจะใช้ตัวละครที่ไม่ส่งผลในการต่อสู้นะฮะเทียนาเอนะฮะเพิ่มเลือดให้เรานะครับแล้วก็เทียนาล่างนี้ไม่ส่งผลหรือไม่มีสกิลเพิ่มเติมให้เราอีกนะครับเนเอตัวค่อนข้างเบานะฮะขออนุญาตเอาตัวฮิวเลือดเข้าไปนะครับเผื่อเราจะต้องใช้นะครับไม่งั้นเราจะเทสไม่จบนะจ๊ะโอเคไปลุยเนเอที่เราจะต้องระวังคือเกรดและท่าชาร์จของเขานะครับการโจมตีของเขานะฮะฮิตที่1นะฮะฮิตที่2โอ้ยติดน็อกฮิตที่1นะฮะ2 3 4นะฮะฮิตที่5นะครับตีไปเรื่อยๆยิ่งตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกรด AV วิต้าเนี่ยจะขึ้นทุกครั้งที่เราหลบสำเร็จนะฮะวิต้าก็จะขึ้นแล้วเราใช้เกรดข้างล่างนะฮะ1ใช้1ครั้งก็คือสามารถใช้ท่าชาร์จได้1ครั้งนะครับเกรดวิต้าไอเกรดวิลลี่หรือเกรดท่าชาร์จนะฮะจะส่งผลต่อการใช้ท่าไม้ตายของเขาหมายความว่าถ้าเกรดของเราหมดเราจะใช้ท่าไม้ตายได้สั้นนะครับเพราะงั้นสำหรับคนที่เล่นร่างนี้เราจะต้องเลี้ยงเกรดวิลลี่ให้ดีนะครับมันจะมีการเล่นเกรดอยู่นะครับขออนุญาตเก็บเกรดทีนะ A few moments later เอาเดี๋ยวขออนุญาตทำให้มันหมดก่อนเล่นแบบแรกคือเอาให้เกรดไม่มีนะฮะเราขึ้นเอฟพีน้องเขาใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะร้อยกว่าโอเคอันนี้นะฮะเรากดใช้ทิ้งปุ๊บอย่างนี้นะครับพอเรากดอันติปุ๊บเกรดของน้องจะขึ้น1ข้อทันทีนะครับขึ้น1ขั้นทันทีแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นร่างแดงเกรดจะกลายเป็นสีแดงนะครับขณะที่เราอยู่ร่างแดงเราสามารถกดชาร์จได้1ครั้งเพื่อเพิ่มฟื้นฟูเกรดให้150หน่วยนะครับแล้วถ้าเราหลบสำเร็จหรือทำการฆ่าศัตรูได้เราก็จะเพิ่มให้นะครับถ้าเกรดสีถ้าเกรดแดงหมดปุ๊บเราจะหลุดจากท่าไม้ตาทันทีนะครับเพราะงั้นระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงท่าไม้ตานานๆให้เลี้ยงเกรดวิลลี่เอาไว้ให้นานๆนะครับตัวนี้การโจมตีธรรมดาจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายส่วนใหญ่เราก็จะเล่นในอัลติเมทซะมากกว่านะครับเกรดที่เหมาะสมที่สุดในการเล่นอัลติเมทก็คือมีเกรดอยู่แค่1ข้อเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์นะฮะมันโอเวอร์เกรดนะครับ
ให้มีเกียรติประมาณ1ข้อนะฮะมันจะขึ้นเป็น2ข้อพอดีพอลงมาปุ๊บกดชาร์จโจมตีไปเลย1ครั้งนะครับนั้นก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะพอเกียรติใกล้ๆจะหมดข้อที่2แล้วนะฮะมันจะสามารถกดชาร์จได้ครั้งนึงเนี่ยให้เราพยายามใช้ท่าหลบไปเรื่อยๆยิ่งเกียรติอยู่เลี้ยงเกียรติได้นานเห็นปะเราสามารถอยู่ในสถานะนี้ได้นานขึ้นนะครับเพราะงั้นในของตัวล่างเนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะเลี้ยงเกียรติกันนะครับสำหรับคนที่จะเล่นก็อยู่เลือกแอปตอนนี้จะเล่นกันแบบนี้นะฮะมีเกียรติทุกก็ใช้นะฮะใช้ให้เลี้ยงอยู่ประมาณ1ข้อกำลังดีนะครับ1ข้อเกียรติกำลังดีนะฮะแล้วก็เก็บคอมโบไปเรื่อยๆ A few moments later แล้วก็ขึ้นนะครับการขึ้นอันติเมททุกครั้งที่ท่าสุดท้ายของท่าฟันดังนั้นจะติดควอนตัมเบรกให้นะครับพอเกียรติได้หมดเรากดชาร์จเพื่อรีบเกียรติได้อีกทีนึงนะฮะกดหลบเพื่อรีบเกียรติได้เหมือนกันนะครับถ้าเราหลบสำเร็จถ้าเราทำไม่สำเร็จก็คือเกียรติเราก็จะหมดก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นของตัวนี้มันค่อนข้างจะเล่นยากแล้วก็เก็บ SP ยากนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมอนกลุ่มตัวนี้จะเหมาะมากเพราะว่าท่าไม้ตายของเขาจะเป็นท่าที่เป็น AOE สูงมากหมายความว่ายิ่งมอนเยอะและรวมเป็นกลุ่มได้มากเท่าไหร่อ่ะเกรดเขาจะอยู่นานมากแล้วก็เขาจะฟันมั่วมากมันเป็นตัวที่ฟันค่อนข้างมั่วเพราะงั้นถ้ามอนมาแบบสัก 4-5 ตัวเงี้ยแล้วอยู่กันเป็นก้อนๆนะเพิ่นนะฮะตัวนี้จะเหมาะมากโอเคเรามาดูดาเมจเต็มกันนะครับสำหรับคนที่จะเทสดาเมจเต็มเนาะเหมือนเดิมนะฮะท่านจุกเหลียงแล้วก็ตัวโบเนียนะครับโบเนียขึ้นหน้านะฮะสำหรับสายคิจะต้องใช้โบเนียขึ้นหน้านะจะเป็นการบัฟที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนอาวุธนะครับอาวุธของเขาตัวนี้จะเป็นการระเบิดพลังเพราะงั้นตัวเซตที่แนะนำก็คือบิลเล็กนะครับสำหรับใครที่มีนะฮะใครที่ไม่มีก็พยายามหามานะฮะเซตนี้ค่อนข้างแนะนำใส่ครบ3ชิ้นไปเลยนะฮะเซตบิลเล็กจะเป็นเซตที่ดีนะครับสำหรับการเล่นซาโลไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีการระเบิดพลังนะครับการระเบิดพลังหมายความว่าเราอยู่ในสถานะห้ามไม่ใต้ซาโลจะไม่ติดนะฮะหรือไม่ทำงานนั่นเองนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคไปลุยนี่เป็นการรีดดาเมจนะเมื่อกี้เราสอนพื้นฐานไปหมดแล้วตัวนี้มีพื้นฐานแค่นั้นไม่ได้มีมากกว่านั้นนะฮะพื้นฐานมีแค่นั้นจริงหลังนี้เราเสียเวทีนะ A few moments later ถ้าตัวเราเริ่มพร้อมแล้วนะฮะเราก็สลับตัวที่เราจะใช้บัฟเข้ามานะครับเริ่มสลับตัวที่เราจะใช้บัฟเข้ามาแล้วก็รอจังหวะได้เลยตัวนี้ต้องรอ2จังหวะเพราะว่าติดนิวตันอยู่แป๊บนึงนะออยแล้วลงมาปุ๊บกดอันตีไปเลยนิวไอ้ท่านจูกระเหลียงจะติดพอดีแล้วก็มาถึงก็เหมือนเดิมนะชาร์จไป1ครั้งพอเกตใกล้ๆหมดนะฮะเราสามารถชาร์จได้อีกครั้งนึงประมาณครึ่งหลอดแรกเราจะชาร์จได้อีกทีนี่นี่คือรีดดาเมจของตัวนี้นั่นคือรีดสุดแล้วนะถ้าแบบไม่ใช้สกิลอาวุธช่วยนะฮะถ้าใช้สกิลอาวุธช่วยเราสามารถยื้อออกไปได้หน่อยนึงนะครับสำหรับใครที่มีแบบอาวุธที่มันเพิ่มเกียรติให้พวกอาวุธประจำตัวนะฮะเราสามารถกดตบลงไปได้เราจะยื้อเกียรติเพิ่มเข้าไปอีก1ขั้นนะฮะมาถึงชาร์จเลยเพื่อเอาเกียรติทิ้งนะครับพอเกียรติเหลือสักครึ่งนึงกดชาร์จอีกครั้งเนี่ยมันจะขึ้นเกียรติให้แล้วก็กดสกิลอาวุธปุ๊บถ้าสกิลอาวุธมันทำงานนะฮะมันจะมีอาวุธของประจำตัวมันจะทำงานพอดีมันจะทำให้เกียรติขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือการเล่นตัวนี้ถ้ามีอาวุธประจำตัวก็จะดีหน่อยนะครับเกียรติมันจะเลี้ยงได้นานขึ้นแต่ถ้าเล่นหลายๆตัวส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเล่นเกียรติเท่าไหร่ถ้าแบบมอนหลายๆตัวนะแต่ถ้าสู้กับบอสจะค่อนข้างมีปัญหาในการเลี้ยงนะครับโอเคนี่คือการเล่นของตัวเล่เอนะฮะเล่เอจะเล่นประมาณนี้ส่วนคอมโบก็คือเป็นตามสกิลของเขาอยู่แล้วนะยิ่งคอมโบเยอะพวกสายกายภาพนะยิ่งคอมโบเยอะดาเมจจะแรงขึ้นพวกนี้ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องเลี้ยงคอมโบอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการเล่นจะเล่นประมาณนี้นะครับเป็นดาเมจเป็น AOE นะฮะเพราะงั้นถ้ามอนเยอะๆได้เปรียบถ้าเป็นบอสจะเสียเปรียบอย่างแรงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัวเล่เอถ้าใครสงสัยนะก็สอบถามกิ๊ดมอโต้หรือไม่ก็มิโฮโยแฟนกรุ๊ปนะครับหรือใครอยากได้ตัวอื่นก็ถามมานะครับโอเคเนาะจบสำหรับการสอนตัวเล่เอจ้ะ